วัสดีครับวันนี้หนูดีจะพาไปเที่ยวไกลหน่อยนะครับ Go Inter ไปพร้อมๆกับการจัดสอบ Worldpack ทั่วโลกเลยนะครับเอ๊เราจะเริ่มต้นที่ไหนก่อนดีนะTikTok TikTok โอ้ไปโซนยุโรปกันก่อนก็แล้วกันนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดินแดนแห่งกังหันลมนะครับแม้ทุกคนคงรู้จักกันดีแล้วนะครับว่านั่นก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าศูนย์สอบที่เนี่ยอยู่ในร้านขายของซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการกินการใช้เลยล่ะครับแต่ว่าอาหารที่สำคัญสำหรับที่นี่ที่มีให้นั่นก็คืออาหารใจนั่นเองนะครับซึ่งก็คือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยนะครับที่ร้านเนี้ยมีคนมาขอรับบริการเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการจะมารับอาหารใจจากการสอบเวิร์กเปกนั่นเองนะครับจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเราก็จะไปกันที่วัดพุทธโกลเดนเบิร์กข้ามไปประเทศสวีเดนนู่นแน่ครับแม้ว่าอากาศจะยังคงหนาวเย็นอยู่แต่ว่าภายในศูนย์สอบก็อบอุ่นด้วยน้ำใจและไมตรีของทุกๆคนที่มาเข้าสอบวันนี้เลยแหละครับตอนนี้เครื่องกำลังแลนดิ้งลงที่เบลเยียมแล้วครับเราจะนั่งรถต่อกันไปที่วัดพุทธแอนเวิร์บกันนะครับเพื่อไปร่วมชื่นชมกับความสามัคคีของผู้เข้าสอบทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งก็ตั้งใจทำข้อสอบกันอย่างสุดฝีมือเลยล่ะครับแล้วเราก็จะข้ามมาที่ฝั่งฝรั่งเศสนะครับมาที่วัดพุทธสตรักบวกนะครับหนูดีเห็นคุณพี่เทพธิดาและน้องตัวเล็กๆมาเข้าสอบด้วยนะครับเออดนึกสงสัยไม่ได้นะครับว่าพี่ๆเขาลืมชวนคุณพ่อบ้านมาสอบหรือเปล่าครับหรือว่ากำลังซุ่มซ้อมวิทยายุทธอยู่ก็ไม่รู้สิเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้หนูดีมาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับพี่ๆกำลังเตรียมห้องสอบกันอยู่เหรอครับเนี่ยโอ้น่าทึ่งจังเลยนะครับเตรียมเสร็จก็ต้องนั่งสอบเองอีกด้วยนะครับมีคนบอกกับหนูดีว่าปีนี้อ่านมาอย่างดีเลยล่ะครับพูดจบก็คว้าหนังสือเล่มนี้ขึ้นมายืนยันโอ้อย่างนี้เชื่อได้เลยนะครับผมเชื่อแล้วครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราก็ไปต่อกันที่เดนมาร์กกันนะครับก่อนสอบผู้เข้าสอบทุกคนที่นี่จะได้นั่งสมาธิกันก่อนด้วยจากนั้นแล้วก็ค่อยทำข้อสอบด้วยความสนุกสนานนะครับโดยมีหนูน้อยเด็กเก่งและดีคอยบริการน้ำชากาแฟแก่บรรดาพ่อแม่พี่ป้านะตลอดช่วงการสอบเลยล่ะครับน่ารักจริงๆเลยนะครับจากเดนมาร์กนะครับเราก็ข้ามไปที่เกาะอังกฤษนู่นเลยครับซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวมาร่วมสอบกันหลายทีมทีเดียวครับบางทีมนะครับมีเจ้าตัวน้อยมาด้วยนะครับจึงทำให้คุณแม่นั้นจะต้องทำข้อสอบไปด้วยก็ดูแลเจ้าตัวน้อยไปด้วยนะครับแบ่งงานกันทำอย่างรู้หน้าที่อย่างนี้นี่แหละผลของการอ่านหนังสือครอบครัวอบอุ่นแล้วนะครับก่อนที่จะย้ายไปโซนอื่นนะครับผมจะขอแวะที่เยอรมันก่อนนะครับเพราะที่นี่ผู้เข้าสอบก็มาช่วยกันเตรียมสถานที่เองด้วยเตรียมเสร็จแล้วก็นั่งลงสอบเองด้วยนะครับแถมก่อนสอบนะครับก็ยังได้รับดอกกุหลาบแล้วก็ลูกอมเยลลี่ที่มีคำอวยพรน่ารักน่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมทำข้อสอบได้อย่างมีความสุขอีกด้วยนะครับแหมศูนย์นี้เขาก็มีอะไรเก๋ๆอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยMit Schwefel, Dioxid
Funny with beauty's in the best man next man seat Bob mir durch die Küche Noch ne Autobahn Schneidet mir die Haare Und zieht mir doch den Zahn Und wenn es wirklich nötig ist Dann will ich nicht so sein Dann lagert noch Plutonium In meinem Keller ทวีปยุโรปเราก็จะบินลัดฟ้ามาที่ทวีปแอฟริกานู่นนะครับร่อนลงที่เมืองเคปทาวน์โชชโลซาแหมดูดีพูดถูกไหมครับเนี่ยสวัสดีชาวเมืองเคปทาวน์ทุกคนนะครับที่เมืองเคปทาวน์นี่นะครับมีผู้เข้าสอบเวิร์ลเปกที่มีความหลากหลายมากทีเดียวครับทั้งเชื้อชาติการศึกษาอายุและก็สีผิวนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างนั้นไม่มีอะไรที่ทำให้เราแตกแยกกันเลยนะครับเพราะเรามีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือมีหัวใจใฝ่ธรรมะดวงเดียวกันนั่นเองนะครับมดอย่าขึ้นมานะครับบรรยากาศการสอบในแอฟริกาเนี่ยน่าสนุกสนานมากเลยนะครับเพราะว่าบางศูนย์จัดสอบในสนามเทนนิสด้วยแหละครับทำข้อสอบไปก็คงคิดไปว่าข้อสอบมันก็เหมือนลูกเทนนิสเลยนะถ้าเล็งดีๆโอกาสที่จะตีถูกนั้นมันก็ง่ายนิดเดียวเอง Today was our examination of a warm-hearted family. We've had intense rain in South Africa for the last 2 weeks.Today was a really big downpour at meditation at 10 o'clock, but that didn't stop everybody from coming. I can recommend this book to every household in Johannesburg, and we should be distributing this book in all the major bookstores in South Africa. And we are so encouraged by the wisdom that this book has brought through to everybody. And most of the questions were a little bit difficult.But we've managed because we were working as a team. I said the question was a bit puzzle-like, and luckily we had studied. So me and my team, I think we did best. Thank you. The question were based on the book. If ever you have read the book clearly and understand it, it was easy to answer. I bet. The exams are very tough. As it is very tricky.You'll see that as you go further, that the very same question is being repeated the other time. And you'll find that now you gave the wrong answer that side. And time is the main factor. คุณพี่ท่านหนึ่งได้บอกกับหนูดีไว้ว่าชีวิตคู่เนี่ยไม่ง่ายหรอกนะขนาดพูดภาษาเดียวกันก็ยังทะเลาะกันเลยยิ่งถ้าแต่งงานกับคนต่างชาติก็คงไม่ต้องแลงกันละนี่ดังนั้นการสอบเบอร์เป็กทั้งครอบครัวเนี่ยจะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างของคนได้นะครับและที่น่ายินดีก็คือว่าตอนนี้เวอร์เป็กเดินทางไปทั่วโลกแล้วล่ะครับถ้าทุกครอบครัวในโลกอบอุ่นมีความขัดแย้งกันให้น้อยที่สุดลองคิดดูสิครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นคิดไปก่อนนะครับวันนี้หนูดีฝากไว้พรุ่งนี้ค่อยมาพบกันใหม่กันแล้วกันนะครับวันนี้เดินทางไปหลายประเทศแล้วเหนื่อยมากเลยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ